ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง3รายราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง3รายเนื่องจากขอลาออกวันที่4สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี2ฉบับลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยคำสั่งฉบับแรกเป็นคำสั่งที่เศษ171ส่วน2566เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งโดยระบุว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่8มีนาคม2566แต่งตั้งนางลลิตาสิริพัชรนันเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24มีนาคม2566เป็นต้นไปนั้นเนื่องจากนางลลิตาสิริพัชรนันได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2566ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ3และข้อ8 2แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ.ศ. 2546จึงให้นางลลิตาสิริพัชรนันพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2566เป็นต้นไปราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนคำสั่งฉบับที่2เป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ188ส่วน2566เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งโดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่เศษ218ส่วน2562ลงวันที่30สิงหาคม2562แต่งตั้งนายณัฐการชัยรบให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2562เป็นต้นไปนั้นเนื่องจากนายณัฐการชัยรบได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2566ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา10 2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535จึงให้นายณัฐการชัยรบข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2566เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกหนึ่งฉบับเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการลงนามโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยระบุว่าด้วยนายพิริยะโตสกุลวงศ์ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุนทรปานแสงทองได้ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2566เป็นต้นไปความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของนายพิริยะโตสกุลวงศ์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2566ตามในมาตรา10 2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศณวันที่4กรกฎาคม2566ลำไยแจงแล้วหลังถูกโยงต้นเหตุชนวนเดือดจาตกแตนเปิดหลักฐานหลังโยงต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูเปิดหลักฐานโชว์แชทลำไยหายทองคำแจงแล้วหลังถูกโยงต้นเหตุชนวนเดือดจาตกแตน
หลังจากมีชื่อเกี่ยวข้องในคิวงานชนวนปมดราม่าปะทะเดือดของสองลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาล่าสุดวันที่4สิงหาคม66ลำไยไหทองคำได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วพร้อมแชทหลักฐานว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จ๊ะและพี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูได้รับจากผู้ประสานงานนะคะเนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต่างๆเริ่มมีการโพสต์ว่าต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลงานจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงเวลา 11:30 นาทีหนูไปถึงงานตามเวลาทีมงานหนูแสตนใบรอหลังเวทีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการเสร็จก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องขอแทรกคิวตัวหนูเองและทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทรกคิวพี่ๆเลยค่ะโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสาวลำไยพร้อมทั้งบอกว่าทางผู้จัดการได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วอาทิสรุปศิลปินไม่ควรเคืองกันแล้วเข้าใจผิดกันหมดคนจัดผิดและคนจัดก็ขอแทรกคิวเองทำให้นักร้องคิดว่าอีกฝั่งมาขอแทรกทั้งที่ศิลปินไม่ได้ขอเองเจ้าภาพและคนจัดคิวเขาออกมาขอโทษแล้วจ้าว่าทางเขาเป็นคนดีลเวลาผิดเองเพราะทางจ๊ะก็มีหลักฐานจากเจ้าภาพว่าจะขึ้นแสดงคิวแรกชอบทั้งจ๊ะและลำไยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหนึ่งถ้าผู้จัดงานดีลเรื่องเวลาตรงกันทุกคนและสองถ้าต่อไม่ไปโพสต์ด่าโพสต์แขวะทางฝั่งจ๊ะตั้งแต่เมษาจนถึงสิงหาซึ่งทางจ๊ะเองก็เลือกเงียบมาตลอดไม่ตอบโต้ด่าจ๊ะไม่พอไปด่าเพื่อนจ๊ะอีกและชาวเน็ตก็ไปรุมด่าจ๊ะรุมด่าเพื่อนจ๊ะเอมจนจ๊ะทนไม่ไหวเลยออกมาไลฟ์สดโชว์หลักฐานและต่อยังลามไปถึงพ่อแม่จ๊ะประมาณว่าไม่สั่งสอนลูกเป็นต้นเสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันเสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันชี้เพื่อไทยจำเป็นต้องแยกเหตุรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยววันที่3สิงหาคม2566นายสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อาจเลื่อนกำหนดจากวันที่10สิงหาคมตามข่าวที่ออกมาหลายสำนักนายสมโภชกล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจดีว่าท่านทักษิณคงจะประเมินแล้วว่าการกลับมาในช่วงที่พรรคเพื่อไทยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากท่านเคยถูกลอบสังหารมาก่อนแล้วถึง4ครั้งดังนั้นครั้งนี้จึงต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นคนเสื้อแดงอย่างพวกตนอยากให้ท่านกลับมาไทยโดยเร็วอยากให้ท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเคียงข้างกันกับท่านมาโดยตลอดแต่ถ้าท่านมาแล้วไม่ปลอดภัยก็เลื่อนไปก่อนได้พวกตนรอได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่พรรคเพื่อไทยแยกทางการเดินกับพรรคก้าวไกลรู้สึกไม่สบายใจตนเห็นใจทั้งด้อมส้มและคนเสื้อแดงทุกคนแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่มีส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแม้จะรวมกันได้มากถึง312เสียงยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของอำนาจเก่าสามารถเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทำให้พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องแยกทางกันเดินกับพรรคก้าวไกลเพื่อพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวนี้เป็นอันดับแรกจึงอยากขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงและพี่น้องด้อมส้มทุกคนอย่าได้เกิดความแตกแยกกันเลยตอนนี้ขอให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนส่วนเรื่องนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลที่เป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตัดทิ้งยังอยู่ในนโยบายที่จะช่วยผลักดันอยู่
เชื่อว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจประกาศไปเช่นนั้นThank you.